นใหญ่ทุกคนก็จะกลัวเหมือนกันมาที่นี่เพราะว่าพื้นที่สวยจังเลยแบบไม่กล้าทำเลอะไม่กล้าทำพื้นเลอะไม่กล้าทำผนังเลอะแต่บอกไม่เป็นไรเลยค่ะอนุญาตให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะว่าเราควรจะได้มีโอกาสได้สเต็ปหรือเดินทางเข้าไปในโลกของศิลปะได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะทำให้ใครต้องผิดหวังถ้าเราต้องทำเลอะเราจะได้ก้าวข้ามกับความกลัวหรือความท้าทายที่อาจมีในประสบการณ์ดั้งเดิมได้เต็มที่และนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสตูดิโอเพอร์โซนาก็เปิดมาประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะปัดก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องของคอมมูนิตี้อาร์ตก็คือเป็นพื้นที่ที่โฟกัสที่กระบวนการและศิลปะเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับบุคคลที่หลากหลายด้วยที่อยากจะทำพื้นที่นึงที่คนที่ไม่มีประสบการณ์ทางศิลปะเลยวาดรูปไม่เป็นแต่เขาสนใจการเรียนรู้หรือว่าสนใจการเติบโตการเปลี่ยนผ่านเนี่ยผ่าน process บางอย่างไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือการเคลื่อนไหวหรือสิ่งอื่นๆที่เขาสนใจก็สามารถทำในพื้นที่นี้ได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำสตูดิโอเพอร์โซนาค่ะจริงๆเราลายล้อมด้วยตึกสูงมากๆมันคงจะดีถ้าเรารู้สึกว่าเราได้มีพื้นที่ที่หายใจได้โล่งมากขึ้นสตูดิโออยู่ในกลางเมืองมากๆแต่ปัดอยากให้เป็นพื้นที่สงบแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ผ่อนคลายให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเขาถูกอบล้อมด้วยธรรมชาติแม้ว่าเราจะอยู่ในเมืองก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่อยากยังคงไว้ซึ่งทรงจั่วซึ่งจริงๆก็เป็นทรงหลังคาที่เหมาะกับภูมิอากาศบ้านเราในขณะเดียวกันก็อยากให้โปร่งขึ้นเพราะว่าความโปร่งความสูงคือการเปิดความเป็นไปได้ทั้งการหายใจและการเคลื่อนไหวของเราการเยียวยาอาจไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับศิลปะเสมอไปอาจจะเป็นการฟังเพลงกิจกรรมบางอย่างที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนมีพื้นที่ปลอดภัยที่เราได้เป็นเราได้ขึ้นอยู่กับว่าเราตามหา process แบบไหนที่เชื่อมโยงกับเราที่ตอบโจทย์เราทั้งการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกว่า process เนี้ยช่วยเราได้ปัดว่ามันคงจะดีถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้ค้นหาเนาะกระบวนการที่เหมาะสมกับเราเพื่อให้เราเติบโตไปกับกระบวนการนี้อยากให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยืดหยุ่นได้สำหรับทุกคนเพราะว่าในชีวิตเราก็ต้องการความยืดหยุ่นเหมือนกันเพื่อสร้างสมดุลคุณเป็นคุณได้เลยในพื้นที่นี้